สำหรับอาคารบ้านเรือนนะครับนอกจากฟังก์ชันในการใช้งานแล้วความแข็งแรงความสวยงามก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะนะส่วนของผนังซึ่งเรามักจะพูดถึงผนังที่เป็นลักษณะที่เป็นผนังทึบกันไปแล้วนะครับว่าอันนั้นดีอันนี้ดีใช้อันนั้นใช้อันนี้แต่จริงๆมันมีผนังอีกแบบนึงที่สามารถจะนำมาใช้แล้วได้ประโยชน์ด้วยได้ทั้งความสวยงามด้วยอันนั้นก็คือผนังโปร่งหรือผนังช่องลมซึ่งผนังเนี้ยก็จะเป็นส่วนนึงที่อยู่ในการออกแบบของพวกแบบนะครับให้ได้ทั้งประโยชน์และความสวยงามวันนี้ลุงช่างพาไปดูเรื่องของผนังช่องลมกันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนทำไมต้องใช้ผนังช่องลมทำไมไม่ใช้ผนังทึบทั้งหมดเลยมันต้องมีเหตุผลถูกไหมไม่งั้นเราจะใช้ทำไมนะครับเอาง่ายๆนะครับเราใช้ผนังช่องลมเนี่ยหรือผนังโปร่งที่เราเรียกเนี่ยอันแรกคือใช้แบ่งสัดส่วนพื้นที่อาจจะไม่ได้เป็นห้องแต่ต้องการผนังแล้วไม่ต้องการทึบเราก็สามารถใช้ผนังโปร่งได้นะครับถัดมาเราต้องการให้อากาศนะครับหรือลมผ่านได้ถัดไปเราต้องการบดบังสายตาแต่เฉพาะในบางมุมเพราะผนังโปร่งสามารถจะจัดมุมมองได้นะครับว่ามุมผิดจากนี้ปุ๊บมันจะบังตัวเองและเราต้องการลักษณะนี้เราก็สามารถจะใช้ผนังโปร่งได้นะครับที่สำคัญที่ลุงช่างชอบมากที่คนเรามักจะลืมนึกไปผนังโปร่งไม่ได้ต้องการให้แค่อากาศผ่านได้นะครับแสงผ่านได้และแสงที่ผ่านผนังโปร่งหรือผนังช่องลมสร้างศิลปะในอาคารบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีเพราะมุมของแสงและเงาแสงและเงาที่เกิดจากแสงผ่านผนังโปร่งหรือผนังช่องลมเนี่ยเป็นสุนทรียะอย่างหนึ่งในการออกแบบบางที่เป็นจุดสำคัญของการออกแบบผนังนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นผนังพวกนี้สามารถสร้างให้เกิดความสวยงามสร้างมิติให้กับอาคารแล้วก็สามารถจะใช้เพื่อจะโชว์มิติของวัสดุได้ด้วยทีนี้วัสดุอะไรที่เราสามารถจะเอามาใช้ผนังโปร่งได้มันมีได้หลากหลายนะครับไม้ก็ได้แต่ก่อนมันไม้อยู่แล้วนะครับเอาไม้สี่ไม้มาทำได้สารพัดเอาเหล็กมาเชื่อมมาทำก็ได้อลูมิเนียมก็ได้สเลตก็ได้โลหะต่างๆก็ได้ไม้เทียมก็มีกระจกก็ยังได้อิฐนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาใช้ได้นะครับแล้วก็อะไรก็ได้ที่คุณจะหยิบจับวัสดุนั้นมาเพื่อประกอบมาเป็นผนังตามจินตนาการนะครับแต่ถ้าต้องการผนังโปร่งที่เป็นช่องลมไม่แพงแข็งแรงนะครับหาง่ายทำง่ายDIY ได้ด้วยตัวหนึ่งที่สามารถจะพูดได้เต็มปากเลยว่าไอ้ตัวนี้แหละเอามาเขาเรียกอะไรออกแบบตามจินตนาการได้นั่นก็คืออิฐครับพูดถึงอิฐจำกันได้ใช่ไหมครับลุงช่างเคยทำคลิปแนะนำอิฐเซรามิกอิฐพันปีมาแล้วแต่ตอนนั้นเป็นผนังอะไรครับเป็นอิฐที่ใช้ทำก่อผนังทึบนะครับจะฉาบหรือไม่ฉาบโชว์แนวอะไรก็ว่าไปแต่เป็นอิฐที่เป็นอิฐตัวผนังทึบแต่วันนี้ลุงช่างจะแนะนำอิฐเซรามิกแต่เป็นอิฐช่องลมเขาทำผลิตขึ้นมาเป็นอิฐช่องลมนะครับวัสดุก็คืออิฐเซรามิกนั่นเองนะครับแต่ว่าทำให้มีมิติแล้วก็เอามาใช้งานตามที่ลุงช่างได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้นะครับซีบิกอิฐพันปีเนี่ยได้ออกผลิตภัณฑ์มาเติมในส่วนที่เป็นช่องว่างของการดีไซน์และกันก็คือเป็นผนังช่องลมนะครับหรือเป็นผนังโชว์ให้พวกเราซึ่งก็คืออิฐเซรามิก2 in 1นั่นเองซึ่งโดยพื้นฐานเรื่องคุณสมบัติต่างๆนะครับก็คือพื้นฐานเดียวกันกับอิฐเซรามิกที่ลุงช่างเคยทำคลิปไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับแนวคิดในการออกแบบวัสดุผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของอิฐพันปีนะครับเขาก็จะเน้นที่นวัตกรรมนะครับของอิฐช่องลมและอิฐโชว์เซรามิกซึ่งนวัตกรรมของอิฐช่องลมและอิฐโชว์เซรามิกนี้นะครับเขาเป็นเจ้าเดียวเลยในประเทศไทยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับตอบโจทย์สถาปนิกผู้ออกแบบเจ้าของโครงการที่ต้องเลือกใช้สินค้าที่ต้องการสินค้าที่มาจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอีกทั้งนะครับผลิตภัณฑ์นี้ยังรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้าสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้นะครับเราเริ่มต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับต้องทำอะไรที่มันสุนทรีมีความสุขกันอยู่บ้านนะครับและเป็นสินค้าที่เป็น DIY product นะครับหมายความว่าเราสามารถจะเอาอิฐเนี้ยมาก่อมาทำนะครับตามจินตนาการได้ด้วยตัวเองนะครับการติดตั้งเนี่ยผู้ใช้สินค้าเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ออกแบบตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนี่และนี่คืออิฐเซรามิก2 in 1นะครับหรืออิฐช่องลมนะครับของอิฐเซรามิกอิฐพันปีนั่นเองอันนี้เป็นแค่บางตัวอย่างนะครับลูกช่างขึ้นให้ดูเขามีแบบไหนบ้างหลักๆนะครับก็จะเป็นแบบรูเหลี่ยม2 รู 3 รูนะครับรูกลม
นะครับ2รู3รูและยังสามารถจะเป็นมีทั้งรูกลมและรูเหลี่ยมในอิฐก้อนเดียวกันได้ซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถจะนำไปต่อเหมือนเราต่อบล็อกเลยครับอยากจะสลับดามรูปนี้ได้เลยนะครับสลับทึบบ้างสลับเหลี่ยมสลับกลมตามจินตนาการของพวกเราอ่ะได้เลยอ้าวทีนี้บางคนอาจจะงงๆยังนึกภาพไม่ออกเฮ้ยหนูจะไปใช้ผมจะไปใช้ตรงไหนได้บ้างอันแรกก่อนเอาไปทำรั้วบ้านได้นี่ตามรูปที่ลุงช้างขึ้นให้ดูนะครับหลากหลายจินตนาการได้เลยนะครับเอาไปใช้ในห้องนั่งเล่นได้ไหมได้ครับเอาไปใช้ในห้องรับแขกได้ไหมได้ครับเอาไปทำแผงบังตาได้ไหมได้ครับเห็นไหมตามรูปนี้เลยนะครับสามารถจะเอาไปใช้ในโซนห้องทำงานก็ได้เห็นไหมมันแล้วแต่จินตนาการเลยเห็นไหมครับในครัวเอาไปทำบาร์เคาน์เตอร์บาร์ต่างๆเคาน์เตอร์คอฟฟี่ต่างๆได้หมดเลยนะครับจินตนาการได้อย่างหลากหลายมากเลยสำหรับปริมาณการใช้นะครับอิฐช่องลมเนี่ยนะครับใน1ตารางเมตรเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด40ก้อนนะครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะครับตามทุกช่างขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อนะครับก็แทบจะไม่ต่างกับการก่ออิฐธรรมดาทั่วไปนะครับเนี่ยตามรูปเนี่ยครับมีเกียงมีถังปูนนะมีไม้บรรทัดวัดระดับน้ำมีค้อนยางเอาไว้ปรับระดับปรับแนวนิดนึงแล้วก็ปูนก่อใช้ปูนก่อได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ยตามที่ลุงช่างขึ้นให้ดูแล้วถ้าใครสนใจ DIY นะครับวิธีการก่ออ้าวไหนๆบอกแล้วบอกให้หมดตามลุงช่างมาดูทำให้ดูเป็นช็อตๆอย่างนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกแน่นอนต้องผสมปูนนะครับผสมปูนก่อตามสัดส่วนปริมาณตามที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปูนก่อเลยละกันนะครับข้อสำคัญนะครับก่อแถวแรกย้ำว่าพยายามให้ได้แนวให้ได้ระดับนะครับเพราะมันจะเป็นตัวบังคับแนวบังคับระดับของแผงเลยนะครับเสร็จแล้วแถวต่อไปก็ใช้วิธีป้ายปูนกาวครับตามแนวของขอบของอิฐและอย่าลืมต้องป้ายปูนที่ด้านข้างด้วยนะครับป้ายด้านล่างที่เราจะแนวก่อเสร็จแล้วก็ป้ายด้านล่างด้วยปาดปูนกาวให้ได้เต็มพื้นที่ก่อแล้วใช้เกียงก่อปาดปูนให้เป็นเส้นแนวครับเส้นแนวเส้นตรงนะครับมันจะเป็นเกียงปาดปูนอย่างนั้นนะครับแล้วก่ออิฐต่อได้เลยครับเมื่อก่ออิฐแต่ละชั้นอย่าลืมใช้ที่วัดระดับน้ำวัดระดับเพื่อให้ได้แนวในการก่อนะครับก็เราก็ก่อชั้นต่างๆนะได้เต็มพื้นที่ที่เรากำหนดไว้จนแล้วเสร็จนะครับเราก็จะได้แผงบังตาแผงช่องลมต่างๆเนี่ยตามที่เราดีไซน์ไว้ทุกประการเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปริมาณปูนกาวซีเมนต์ที่ต้องใช้นะครับเรารู้เรื่องปริมาณอิฐไปแล้วนะครับปริมาณปูนกาวซีเมนต์เนี่ยใช้ 2.5 กิโลต่อ1ตารางเมตรนะครับ1ถุงเนี่ย20กิโลเนี่ยจะใช้ก่อได้8ตารางเมตรทีนี้บางท่านบอกเห็นแค่ตัวอย่างแค่ลุงช่างเอามาให้ดูเห็นรูปเนี่ยยังไม่พอใจอยากเห็นภาพที่เขาก่อไว้เต็มๆทำดีไซน์ไว้เต็มๆมันสวยแค่ไหนนะครับลุงช่างมีรูปให้ดูแต่ว่าถ้าอยากไปเห็นตัวเป็นๆหมายถึงว่าที่เขาก่อไว้ดิสเพลย์ไว้ให้เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดูได้โดยเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพนะครับไปที่ SCG Experience จำกัดนะครับสาขาเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราครับไปดูดิสเพลย์ที่นั่นได้เลยอ่ะสรุปเลยนะครับอิฐช่องลมอิฐโชว์แนวเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมที่เป็น DIY สามารถทำเองได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก่อง่ายนะครับสวยงามทนทานนะครับ DIY ได้ตามจินตนาการของทุกท่านได้เลยและสำหรับคนที่สนใจผลิตภัณฑ์อิฐเซรามิก 2-in-1 ตัวนี้นะครับก็สามารถจะติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยที่ลุงช่างขึ้นไว้ให้ดูนะครับโดยเฉพาะอย่างไทยวัสดุ SCG Home หรือพวก Home Mart หรือที่มีโชว์สัญลักษณ์ว่ามีผลิตภัณฑ์นี้อยู่นะครับสำหรับวัสดุที่เราใช้กับบ้านของเรานะครับการที่มีผู้ประกอบการมีคนพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมานะครับก็เป็นการตอบสนองทำให้เราได้มีข้าวของได้มีวัสดุนะครับในรูปแบบที่มาเติมเต็มความต้องการของเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับที่เราจะเลือกนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าไปเติมเต็มให้บ้านเรามีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเลือกใช้ให้เป็นเลือกใช้ให้ถูกตามที่ลุงช่างเคยบอกนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ